โรคเบาหวานเกิดจากความบกพร่องของการผลิตฮอร์โมนอินซูลินจากตับอ่อนที่ไม่เพียงพอทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติค่ะอินซูลินเป็นฮอร์โมนที่ตับอ่อนสร้างขึ้นมีหน้าที่นำน้ำตาลในเลือดไปยังเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายเพื่อใช้สร้างพลังงานและสร้างเซลล์ต่างๆโรคเบาหวานมี4ประเภทได้แก่โรคเบาหวานชนิดที่1เกิดจากเซลล์ตับอ่อนถูกทำลายจากภูมิคุ้มกันของร่างกายทำให้ขาดอินซูลินมักพบในเด็กในบางกรณีนะคะอาจพบร่วมกับโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติชนิดอื่นๆโรคเบาหวานชนิดที่2เป็นชนิดที่พบบ่อยที่สุดในคนไทยประมาณร้อยละ95ของผู้ป่วยโรคเบาหวานทั้งหมดเกิดจากภาวะดื้อต่ออินซูลินร่วมกับความบกพร่องในการผลิตอินซูลินที่เหมาะสมมักพบในผู้ใหญ่อายุ30ปีขึ้นไปและผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรืออ้วนค่ะโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์เกิดจากการที่มีภาวะดื้อต่ออินซูลินขณะตั้งครรภ์มักเกิดในไตรมาส 2-3 ของการตั้งครรภ์โรคเบาหวานที่มีสาเหตุจำเพาะเป็นโรคเบาหวานที่มีสาเหตุชัดเจนมีได้หลายสาเหตุนะคะอย่างเช่นโรคทางพันธุกรรมโรคของตับอ่อนโรคทางต่อมไร้ท่อที่เกิดจากยาบางชนิดเช่นยาสเตียรอยด์เป็นต้นค่ะเราไปดูอาการเบื้องต้นของโรคเบาหวานกันเลยค่ะปัสสาวะบ่อยและมากปัสสาวะกลางคืนมากกว่า2ครั้งคอแห้งกระหายน้ำหิวน้ำบ่อยหิวบ่อยทานจุน้ำหนักลดอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเป็นแผลง่ายแผลหายยากคันตามผิวหนังติดเชื้อง่ายชาปลายมือปลายเท้าไม่ค่อยมีความรู้สึกสำหรับเด็กสังเกตได้จากเด็กมีภาวะอ้วนมีปื้นดำที่คอหรือใต้รักแร้ค่ะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานการให้ความร่วมมือในการรักษาและติดตามการรักษากับแพทย์เป็นสิ่งสำคัญในการดูแลโรคเบาหวานเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนระยะยาวจากโรคเบาหวานนะคะหากผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยการฉีดอินซูลินควรปฏิบัติดังต่อไปนี้ค่ะการเตรียมการฉีดอินซูลิน 1. ดูวันหมดอายุ 2. ล้างมือให้สะอาดและใช้แอลกอฮอล์เช็ดบริเวณที่จะฉีดให้สะอาดนะคะ 3. เตรียมอินซูลินให้พร้อมฉีดชนิดน้ำขุ่นต้องคลึงขวดก่อนดูดยาห้ามเขย่าขวดเด็ดขาดค่ะชนิดน้ำใสไม่ต้องคลึงขวดนะคะถ้าใช้น้ำขุ่นและน้ำใสในเวลาเดียวกันให้ดูดยาชนิดน้ำใสก่อนเสมอ 4. ฉีดอินซูลินที่ชั้นใต้ผิวหนังบริเวณหน้าท้องต้นแขนหน้าขาหรือสะโพกค่ะ 5. ฉีดยาแต่ละจุดห่างกันประมาณ1นิ้วโดยฉีดหมุนเวียนตามเข็มนาฬิกาห้ามนวดตรงที่ฉีดนะคะ 6. ไม่ควรฉีดชิดกับสะดือในระยะ1นิ้ว 7. ห้ามฉีดซ้ำที่เดิมมากกว่า1ครั้งใน 1-2 เดือน 8. ไม่ควรฉีดบริเวณที่มีก้อนไขมันใต้ผิวหนังและไม่ควรฉีดบริเวณผิวหนังที่มีการอักเสบรอยผ่าตัดพังผืดรากขนไฝเราไปดูการเก็บรักษาอินซูลินกันค่ะ 1. อินซูลินที่ยังไม่เปิดใช้มีอายุการใช้งานตามวันที่ที่ระบุบนฉลากเก็บที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส 2. ควรเก็บในช่องชั้นของในตู้เย็นไม่ควรเก็บในช่องแช่แข็งกล่องใต้ช่องแช่แข็งประตูตู้เย็นหรือช่องเก็บผักนะคะ 3. อินซูลินแบบขวดที่เปิดใช้แล้วเก็บที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียสเก็บได้นานประมาณ3เดือนนับตั้งแต่วันที่เปิดขวดถ้าเก็บที่อุณหภูมิห้อง 25 องศาเซลเซียสเก็บได้นานประมาณ30วันค่ะ 4. อินซูลินที่เปิดใช้แล้วและเก็บอยู่ในปากกาฉีดอินซูลินสามารถเก็บที่อุณหภูมิห้อง 25 องศาเซลเซียสได้นานประมาณ30วันค่ะ 5. หากต้องเดินทางห้ามเก็บยาไว้ในที่อุณหภูมิสูงกว่า30องศาเซลเซียสและควรเก็บในกระเป๋าติดตัวเสมอนะคะการป้องกันตัวเองจากโรคเบาหวานรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการและมีปริมาณที่เหมาะสมเลี่ยงการทานหวานมันเค็มจัดปรุงอาหารด้วยวิธีต้มตุ๋นนึ่งอบยำและผัดที่ไม่มันค่ะทานอาหารในรูปแบบการบริโภคที่หลากหลายเช่นอาหารมังสวิรัตเน้นพืชผักอาหารไขมันต่ำอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำอาหารแนวเมดิเตอร์เรเนียนเน้นผลไม้ผักธัญพืชไม่ขัดสีถั่วเปลือกแข็งปลาน้ำมันมะกอกค่ะควรมีน้ำหนักตัวและรอบเอวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะคะออกกำลังกาย 3-5 วันต่อสัปดาห์หรือ30นาทีถึง50นาทีต่อวันค่ะควรมีกิจกรรมทางกายเช่นทำงานบ้านเดินอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า10นาทีค่ะงดการสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงการได้รับควันบุหรี่ค่ะไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผู้ที่มีอายุ35ปีขึ้นไปควรตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะคะ